บุรีรัมย์ยูไนเต็ดกลับสู่เส้นทางจ่าฝูงอีกครั้งแต่หากนับเฮดทูเฮดแบบเรียลไทม์เชียงรายเข้าวินก่อนที่จะไปชมสถิติไทยลีกสุดสัปดาห์นี้ท่านผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารจากช่องสโรงสกราวด์ Channel ที่จะส่งตรงถึงมือท่านทุกสัปดาห์สุดสัปดาห์นี้ไทยลีกฤดูกาล2019เข้าสู่นัดที่27สถานการณ์กลุ่มหัวตารางดุเดือดร้อนแรงไม่แพ้กลุ่มท้ายตารางกันเลยทีเดียวครับผมสถานการณ์ก่อนแข่งขันเมื่อวันเสาร์จ่าฝูงเชียงรายยูไนเต็ดมีอยู่50แต้มในมือในขณะที่รองจ่าฝูงอย่างบุรีรัมย์ที่มีอยู่48แต้มห่างกันเพียง2คะแนนเท่านั้นโดยทางฝั่งกวางโซงมหาภัยมีคิวยกทัพออกไปเยือนเหล่าแข่งเทพทรูแบงคอกยูไนเต็ดที่เพิ่งลงเล่นฟุตบอลรายการช้าง FA ครับรอบตัดเชือกกับการท่าเรือ FC ยื้อจนถึงช่วงยิงจุดโทษและพ่ายต่อการท่าเรือหยุดเส้นทางไว้แต่เพียงรอบ4ทีมสุดท้ายส่วนทางด้านกวางโซงมหาภัยได้พักเต็มที่จึงขนกำลังพลคุณภาพมาเต็มพิกัดหวังเผด็จศึกแข่งเทพให้ได้เพื่อลุ้นเข้าใกล้แชมป์ไทยลีกสมัยแรกของสโมสรให้จงได้และก็ทำได้ดีเมื่อออกนำเจ้าถิ่นได้ตั้งแต่ครึ่งเวลาแรกก่อนที่ครึ่งเวลาหลังเหล่าบรรดาแข่งเทพชาร์จแบตเต็มกลับมาวิ่งสู้ฟัดหวังทวงคะแนนคืนจากเกมนี้เพื่อไม่ปิดโอกาสการเป็นทีมลุ้นแชมป์อีกทีมจนกระทั่งตีเสมอได้สำเร็จและแม้ช่วงท้ายเกมจะมีโอกาสจบสกอร์อีกมากมายแต่ทั้งคู่ก็ไม่สามารถทำอะไรกันได้จบเกมแบ่งแต้มกันไป1ประตูต่อ1เชียงรายสะดุดเช่นนี้ก็เข้าทางบุรีรัมย์เมื่อพวกเขาเปิดรังประสาทสายฟ้ารับการมาเยือนของนกใหญ่พิฆาตไชนาทฮอนบินในวันอาทิตย์ที่24กันยายนที่ผ่านมาไชนาทเป็นอีกหนึ่งทีมที่เคยฝากแผลอันเจ็บปวดให้กับบุรีรัมย์มาแล้วในเล็กแรกด้วยการมอบความปราชัยให้กับบุรีรัมย์ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ1ประตูต่อ0ชนิดไม่มีโอกาสแก้ตัวมาแล้วเกมนี้เจ้าบ้านจึงเน้นเป็นพิเศษด้วยสถานการณ์บีบบังคับให้ต้องชนะสถานเดียวเพื่อทำคะแนนทาบจ่าฝูงที่มีสะดุดให้เห็นก่อนหน้านี้และกว่าจะได้ประตูชัยก็ปาไปนาทีที่77จากการวางบอลยาวของรุ่นพี่อย่างสุชาวนุชนุ่มก่อนที่เจ้าเช็คสุภโชคสารชาติจะจัดการให้สมใจกลายเป็นลูกที่7ของเจ้าตัวในฤดูกาลนี้ขึ้นนำชัยนาท1ประตูต่อ0และจบลงด้วยสกอร์นี้ด้วยสถานการณ์เช่นนี้ส่งผลให้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดมีอยู่51แต้มเท่ากับเชียงรายยูไนเต็ดหากแต่ประตูได้เสียบุรีรัมย์ดีกว่าและยังเหลือการแข่งขันอีกทีมละ3นัดนั่นถึงจะนำกฎ head to head มาใช้กรณีที่ทั้ง2ทีมยังมีคะแนนเท่ากันสถิติที่น่าสนใจในสัปดาห์นี้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดแย่งตำแหน่งจ่าฝูงจากเชียงรายได้ถึง2ครั้ง2คราในฤดูกาล2019โดยที่ครั้งแรกที่บุรีรัมย์แย่งจ่าฝูงจากเชียงรายได้ต้องย้อนกลับไปในวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาภายหลังจากที่พวกเขาเปิดบ้านชนะบุรีรัมย์4ประตูต่อ0พร้อมกับขึ้นไปเป็นจ่าฝูงซึ่งพวกเขาได้ชื่นชมตำแหน่งจ่าฝูงเพียง69ชั่วโมงเท่านั้นก็ต้องเสียกลับให้กับทางบุรีรัมย์หลังกวางโซงทำได้เพียงเสมอกับราชบุรีมิตรผล FC 1ประตูต่อ1ซึ่งในขณะที่บุรีรัมย์บุกไปเชือด PTT ระยอง FC ได้บุดวิด1ประตูต่อ0และล่าสุดหลังจากจบเกมนัดที่27ประสาทสายฟ้าทวงจ่าฝูงคืนจากเชียงรายได้เป็นครั้งที่2ของฤดูกาลได้สำเร็จในขณะที่ยังเหลือการแข่งขันอีก3นัดเท่านั้นส่วนสถานการณ์หนีตายของกลุ่มท้ายตารางสุพรรณบุรีเป็นทีมเดียวที่สามารถคว้า3แต้มล้ำค่าได้ในขณะที่สุโขทัยชัยนาทและเชียงใหม่ต่างพ่ายแพ้ด้วยกันทั้งหมดโค้งสุดท้ายไทยลีกฤดูกาล2019จะจบลงเช่นไร3นัดสุดท้ายคือคำตอบลุ้นและติดตามไปพร้อมๆกันกับพวกเราสโรงสกราวด์ Channel